สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่เอกนัทสตูดิโอครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับกับไพ่ที่ชื่อว่า The Chariot c h a r i o t ครับถ้าแปลเป็นไทยก็คืออัศวินรถสึกครับอัศวินรถสึกก็คืออัศวินที่ชอบเดินทางหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางหรือเกี่ยวกับยวดยานผ่านะอย่างนี้ก็ได้ไพ่ The c h a r ิ o อครับอิทธิพลของไพ่จะมีราศีกรกฎ เป็นราศีที่มีลักษณะ,ะตัวแทนของปูเราจะเห็นว่าปูครับมีลักษณะของการมีเกราะอยู่ในตัวเกราะกำบงังหรือว่าเกราะอะไรแล้วก็มีคีมแ,แต่ว่าด้านในของปูครับจะเป็นลักษณะนุมม่มมดังนั้นคนที่มีลักษณะหรืออิทธิพลของราศีกรกฎอาจจะเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในก็ได้ให้เดชเลออดครับมีอิทธิพลของธาตุน้ำครับ ดังนั้นก็เป็นคนที่ค่อนข้ terrace, างมีอารมณ์อ่อนไหวทั้งที่ว่าท่าแท้หรือว่าสิ่งที่แสดงออกมาภายนอกดูเหมือนจะเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวแต่ลักษณะนิสัยที่เขาแสดงออกมาเขาเป็นคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะครับแต่ว่าสิงาสสาาส่งอะไรที่เขารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าสิ่งอะไรที่เขารู้สึกไม่มั่นคงหรือว่าไม่ปลอดภยัยเขาจะซ่อนไว้ภายในแต่สิ่งที่ภายนอกเ <st> ขาจะแสดงถึงความกล้าหาญความมุ่งมั่นเรามาดูพิจารณาจากหน้าไพ่กันก่อนครับไพ่เดอะชลิออรดครับ หน้าไพา่เราจะเห็นเป็นอัศวินคนหนึ่งที่อยู่บนรถสึกรถสึกจะประกอบด้วยแม้สี่ตัวซึ่งแม้ทางหน้าครับจะเป็นลักษณะของแม้ที่ดูนิ่งๆอยู่แต่ว่าแม้ทางหลังจะเป็นลักษณะของแม้ที่ดูแล้วกระตือรือร้นดังนั้นคนที่มีลักษณะของเดชริออดครับจะเป็นคนที่พร้อมเสมอพร้อมยังไงดูจากลักษณะของสนญลักษณ์ที่อยู่บนหน้ารถครับจะมีทั้งพระจันทร์มีทั้งพระอาทิตย์ แสดงว่าเขาเป็นคนเตรียมพร้อมครับไม่ว่าการที่จะให้เขาไปสู้ศึกที่ไหนครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเขาก็พร้อมลุยเสมอเขาพร้อมที่จะออกมาจากเมืองที่เขาพยายามปกป้องอยู่เขาเป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้เป็นคนที่เชื่อถือได้เป็นคนที่พร้อมจะลุยเป็นคนที่พร้อมจะสู้กับอุปสรรคลักษณะของเด e c h ช r ลีออครับก็เลยเป็นลักษณะของการที่ทําอะไรรวดเร็วเป็นการลักษณะของการที่เตรียมพร้อมต่อสู้เสมอและพร้อมที่จะต่อสู้ คนที่มีอิทธิพลของไพ่เดอะชลิออทครับจะเป็นคนที่จะทําอะไรในชีวิตครับจะต้องมีการที่ฝ่าฟันหรือจะต้องมีชาเลนจ์หรือจะมีต้องการต่อสู้ตลอดแต่ให้รู้ไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีอิทธิพลของไพ่เดอะชลิออทออกมาเมื่อไหร่ครับมันจะมีชาเลนจ์เข้ามาแต่ถ้าเราสู้แล้วเราพยายามเต็มที่ยังไงก็ประสบความสําเร็จครับคนที่มีเดอะชลิออทครับจะไม่ได้อะไรมาง่าย แต่การที่จะได้อะไรมาบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องสู้อาจจะต้องใช้แรงงานหรือว่าอาจจะต้องใช้แรงกายแรงใจแลกเข้ามาแต่ว่าข้อดีของการที่ได้อะไรมา,ายาับจะทําให้บางครั้งอาจจะประมาทแล้วก็การได้อะไรมาง่งายๆจะทําให้ไม่มีประสบการณ์แต่คนที่มีอิทธิพลของเดวชาลีออตแล้วก็โดนชาเลนจ์ตลอดจะเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนที่มีประสบการณ์เป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้มาเยอะคนผ่านโลกมาเยอะคนมีความรู้ความสามารถอยู่รอบตัว เพราะว่าสิ่งที่เขาเผชิญสิ่งที่เขาได้มาเขาผ่านการเขี่ยวกล้ำเขาผ่านการฝึกฝนเหมือนอัศวินครับเวลาไปสู้รบเนี่ยไม่เคยฝึกจับดาบไม่เคยฝึกสู้รบไม่เคยฝึก,ฝกฟั่มดาบไม่เคยฝึกยิงธนูไม่เคยฝึกขี่ม้าก็ไม่ไม่รอดมาจากสนามรบครับแต่คนที่เป็นถึงระดับอัศวินได้ก็แสดงว่าเขาผ่านอะไรมาทุกอย่างเขาสู้รบมาทุกอย่าง,เขา,าางเขาเจออะไรหมดนั้นมาทุกอย่างดังนั้นอะไรที่มันเป็นปัญหาหรือว่าเรื่องอะไรเล็กๆกแน้อยมันจะไม่เป็นปัญหาสําหรับเขาเลย ธงด้านหลังของอัศวินก็คือตัวแทนของชัยชนะธงลักษณะของธงเมื่อโดนลมพัดก็คือการไม่อยู่นิ่งธงก็คือสัญลักษณ์ของชัยชนะเวลาเราไปจะไปยึดเมืองหรือว่าเราไปอยู่แต่ละที่ครับเมื่อมีการปักธงก็แสดงว่ามีการปักเขตแดนมีการปักปันเขตแดนมีการปักปันสถานที่อยู่ละมีการปักไว้ว่าเนี่ยคือเป็นที่ที่ฉันครอบครองอยู่หรือว่าเป็นลักษณะตัวแทนของคนคนนั้นก็ได้ ธงมีหลายความหมายครับแต่ส่วนมากจะเป็นในเชิงของอำนาจในเชิงของการที่ประกาศประกาศจุดยืนบางสิ่งบางอย่างดังนั้นอัศวินมีทุกอย่างที่พูดมาครับคราวนี้เรามาดูในสถานการณ์ทั่วไปของคนที่มีอิทธิพลของไพ่เดอะเชลิออรไพ่เดอะเชลิออก็คือเป็นคนที่อ่อนนอกแข็งในครับลักษณะเหมือนปูเลยเป็นคนที่ทําอะไรจริงจังเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วแต่ว่าเป็นคนที่แข็งแข็งไม่ค่อยโรแมนติกครับเป็นคนที่ เอาจิงๆดูภายนอกอาจจะดูแบบไม่โรแมนติกดูทําอะไรพงพางทําอะไรรวดเร็วครับแต่จริงๆนี่แอบเป็นคนที่ละเอียดรอบอบครับเป็นคนที่ไม่ได้ทําอะไรแบบสุกเอาเผากินหรือว่าทาแบบไม่ได้วางแผนคนลักษณะคนที่มีอิทธิพลของเฉลิงออดครับอาจจะเป็นคนที่ทําอะไรรอบคอบแล้วเป็นคนที่จริงๆแล้วเป็นคนที่อ่อนไหวนะทางทางที่ภายนอกอาจจะไม่แสดงออกให้เห็นแต่ภายในอ่อนไหวเป็นคนที่ละเอียดเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่กระทบ อารมณ์ได้เร็วเหมือนกันเวลาใครมาพูดมาอะไรเวลาใครมาว่าหรือว่าคนที่มานินทาอะไรอย่างี้อาจจะดูเหมือนไม่สนไม่แคร์ no สน no แคร์อะไรอย่างนี้แต่แอบแอบเอาไปคิดนะแอบเอาไปเก็บเอาไปคิดว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเยงี้แต่ไม่แสดงออกเพราะว่าไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีดูแล้วแบบอะไรที่จะทําให้ตัวเองเหมือนเสียศักดิ์ศรีจะไม่ยอมรับแล้วก็เป็นคนที่คิดอะไรหรือว่ารู้สึกยังไงจะไม่ค่อยแสดงออกให้ใครเห็นแล้วก็เป็นคนที่มีพลังงานล้นเหลือ เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงครับลักษณะของคนที่มีพลังงานหรือชฉลิออดเวลาเราไปเจออย่างเช่นกลุ่มเลี่ยนหรือว่าไปที่ทํางานครับคนกลุ่มนี้ครับเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีภาวะผู้นําสูงแต่ว่าไม่ได้เป็นคนเผด็จการแต่ว่าเป็นคนที่มีภาวะผู้นําแต่ว่าจะเข้าใจคนรอบข้างแล้วก็เข้าใจคนรอบข้างรู้ว่าจุดจุดไหนที่จะน้มนวคนอื่นให้ เห็นเหมือนตัวเองได้อย่างนี้ครับก็จะมีลักษณะของเดชริอดไม่ได้เป็นคนถืออำนาจบาดใหญ่แล้วก็ชอบความยุติธรรมครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบพิสูจน์ตัวเองแต่ว่าข้อเสียของคนที่เป็นเดชริอดก็คือไม่ค่อยยอมใครง่ายๆครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าอะไรก็ช่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเสียศักดิ์ศรีเขาจะไม่ยอมเลยอันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยหรือว่าพื้นฐานของคนที่มีอิทธิพลของไพ่เดชริออร o ดครับคราวนี้เรามาดูในแง่ของการงานการงานครับ เป็นคนที่ชอบพิสูจน์ตัวเองครับดังนั้นก็ในกลุ่มหรือว่าในที่ทํางานหรือว่าในสถานที่ทํางานมักจะเป็นคนที่โดดเด่นเพราะว่าชอบพิสูจน์ตัวเองชอบแสดงความสามารถของตัวเองให้คนอื่นเห็นแล้วก็ทําอะไรได้รวดเร็วแล้วก็งานที่ต้องไปติดต่อหรือว่าต้องเดินทางตลอดอันนี้ก็เหมาะเหมาะกับพลังงานของคนที่เป็น the เ h a r อ o ครับก็ถูกฉลกแล้วก็งานที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษา ครับอันนี้ก็เป็นไพ่ใบหนึ่งครับที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าการทํางานหรือว่าการเรียนเหมาะครับหรือว่าการอยากถามว่าอยากเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยได้ไหมถ้าเดอะเชลิออตออกมานี่บอกเลยว่าได้แน่นอนครับแล้วก็เรื่องการเงินครับมีเข้ามาไม่ขาดครับเพราะว่าอัศวินครับหาเงินเก่งละแล้วคราวนี้ในเรื่องของสุขภาพครับอัศวินสุขภาพแข็งแรงครับไม่มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไม่มีปัญหาอะไรครับ คราวนี้งานที่เหมาะสมครับถ้าพูดถึงในเรื่องของอาชีพครับงานที่เหมาะสมเกี่ยวกับอาชีพที่เป็นเดชลีออตก็คืออาชีพที่ต้องเดินทางตลอดอย่างเช่นแอร์อย่างสจูวตอะไรเงี้ยทหารตำรวจครับหรือว่าลักษณะของหน่วยปรปาปั้มหรือว่างานที่เกี่ยวกับงานที่ลุยๆหน่อยวิศวะวิศวะนี่ก็เข้าเขาแล้วก็เจ้าของธุรกิจครับแล้วก็ธุรกิจที่ต้องลงทุนกับต่างประเทศหรือว่าต้องโคกับต่างประเทศอันนี้ก็ ก็ถูกฉลุกกับคนที่มีลักษณะของเดอะเลอออตครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจในคอนเซปต์ของไพ่เดอะเลอออตมากขึ้นนะครับอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้ผมด้วยแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ